ีค่ะดิฉันเสาวรักษ์ชัยเมืองนักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาค่ะสำหรับในวันนี้นะคะวันที่26สิงหาคม2556นะคะจังหวัดพะเยาโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยานะคะก็ได้มีกิจกรรมร่วมกับบ้านบัวนะคะหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นในการเปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบจังหวัดพะเยานะคะซึ่งในวันนี้นะคะท่านประธานในพิธีก็คือท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะคะนายชูชาติกิยาแปลงท่านได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันนี้ซึ่งกิจกรรมในวันนี้นะคะของเราก็ในเวลา 13:00 น.นะคะก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการสมทบทุนทอดผ้าป่านะคะผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดินค่ะกำหนดการของวันที่26สิงหาคม2556นะคะก็จะเริ่มด้วยในเวลา 13:00 น.ก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดินนะคะในเวลา 14:00 น.นะคะก็พอท่านประธานในพิธีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะคะเดินทางมาถึงเราก็จะมีกิจกรรมในเรื่องของการแสดงของนักเรียนนะคะก็คือการฟ้อนขันดอกของนักเรียนโรงเรียนบ้านดอกบัวนะคะแล้วก็อาจจะเป็นกิจกรรมของการเปิดศูนย์แล้วก็ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะแล้วก็ทางหัวหน้าส่วนราชการแล้วก็แขกผู้มีเกียรติทุกท่านก็จะเยี่ยมชมกิจกรรมในศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบครับแขกผู้มาเยี่ยมเยียนหมู่บ้านเฮาเรานี่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีงามทั้งสิ้นซึ่งบ้านบัวเฮานี่ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่ครบเครื่องในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ให้นาป่าตั้งในเรื่องของต้นน้ำในเรื่องของลำน้ำลำธารลำห้วยต่างๆนะครับสภาพแวดล้อมดีมากๆนะครับถือว่าพี่น้องบ้านบัวโชคดีที่เกิดมาในหมู่บ้านแห่งนี้นะครับแล้วก็มีชีวิตอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ด้วยความสุขนะครับเพราะเรามีสภาพแวดล้อมที่ดีงามนะครับท่านมีอากาศที่สดชื่นมีความร่มเย็นเป็นสุขต่างๆนะครับวันนี้ก็ตามกลางสายฝนที่คงจะเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะบ้านเฮานั้นนอกเหนือจากเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหมู่บ้านในเรื่องตัวอย่างหลายๆอย่างวันนี้ผมอยากจะบอกคือเป็นแถมชื่อก็คือเป็นหมู่บ้านจุ่มเมืองเย็นบ้านจุ่มเมืองเย็นมาพร้อมกับฝนนะครับก็ขอให้จุ่มเย็นกันจุ่มเนื้อเย็นใจแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นองค์พระประมุขส่วนรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติได้ทรงพระราชทานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับประชาชนคนไทยทั้งประเทศใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิตและรัฐบาลก็ได้ให้ความสำคัญในการขจัดปัญหาความยากจนคือเป็นแผนหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาชุมชนเพื่อก้าวไปสู่ความเป็นชุมชนที่เข้มแข็งเน้นการเติบโตทั้งในด้านเศรษฐกิจทั้งในด้านสังคมสิ่งแวดล้อมสุขภาพกายสุขภาพจิตนะครับของตนเองอย่างสอดคล้องและสมดุลเพื่อให้สามารถรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงภายใต้กระแสของโลกที่มีการเปลี่ยนไปทั้งหน้าจริงๆหรือที่ห้องว่าโลกาภิวัตน์ซึ่งเราจะต้องปรับเปลี่ยนตัวเองนะครับในด้านแนวคิดในด้านวิถีชีวิตที่เป็นแบบอย่างที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความพออยู่พอกินมีความตระหนักในคุณธรรมในความซื่อสัตย์สุจริตบ่เบียดเบียนข้ามหัวกันบ่าวรัดเอาเปรียบซึ่งกันและกันบ่าก้าวร้ายป้ายสีนะครับบ่มีการทะเลาะเบาแว้งกันมีความเพียรขยันอดทนใช้สติปัญญาภูมิปัญญาในการดำรงชีวิตและแก้ไขปัญหาต่างๆตลอดทั้งมีการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นยึดคนและชุมชนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนานะครับสิ่งเหล่านี้ถือว่าพี่น้องชาวบ้านบ้านบัวแห่งนี้ได้น้อมนำแนวคิดในเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการพัฒนานะครับจนนำไปสู่เป็นชุมชนเข้มแข็งได้รับการคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการนั้นเนื่องมาจากพระราชดำริ
คือได้รับรางวัลเกียรติยศระดับประเทศคือรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระอยู่หัวประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในปี2552ครับก็ศูนย์เรียนรู้ครับบ้านดอกบัวหรือว่าบ้านบัวนะครับศูนย์การเรียนรู้นะตรงนี้นะครับจะเป็นการจุดแหล่งความรู้หรือว่าองค์ความรู้ต่างๆนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับก็คือในหมู่บ้านนี้ก็เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบนะครับเข้าประกวดของกปล.ก็ชนะเลิศระดับประเทศนะครับเมื่อปี53ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับตอนนี้ถ้วยรางวัลนะครับประดิษฐานอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้นะครับแล้วก็รางวัลอีกหลายอย่างแล้วก็มากมายนะครับล่าสุดก็คือรางวัลลูกโลกสีเขียวแล้วก็หลายรางวัลเลยครับที่ในหมู่บ้านนะครับที่ได้รับมาแทนคุณแผ่นดินนะครับอันนี้ก็คือองค์ความรู้ที่ในศูนย์นี่ก็จะเป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับของในหมู่บ้านและองค์ความรู้ทั้งหมดนะครับแล้วก็หากว่ามาศึกษาดูงานนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจุดชมวิดิทัศน์แล้วก็บรรยายนะครับข้อมูลทั้งหมดนะครับแล้วก็ฐานการเรียนรู้ก็จะอยู่ที่ในหมู่บ้านนะครับซึ่งในหมู่บ้านนั้นมีฐานการเรียนรู้และทำกันเป็นกิจวัตรประจำวันนะครับหนึ่งนะครับถ้าเสร็จจากการบรรยายตรงนี้เสร็จนะครับที่ศูนย์การเรียนรู้นะครับก็จะไปดูการจักสานนะครับผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่นะครับสารเข่งและสุ่มไก่นะครับหลังจากนั้นก็ไปดูการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ชีวภาพคือการทำข้าวอินทรีย์นะครับหลังจากนั้นก็ไปดูการใช้ลดพลังงานนะครับคือลดการทดใช้พลังงานนะครับคือแก๊สชีวภาพทำจากมูลสัตว์นะครับแล้วก็ตอนนี้มีการต่อยอดคือทำเตาแกบชีวมวลขึ้นนะครับเตาแกบชีวมวลเนี่ยสามารถได้เป็นตัวชี้วัดได้เลยว่าเราใช้แกบนะครับเป็นตัวเชื้อเพลิงแล้วก็ใช้ไฟฟ้าฉุดเดือนละ10บาทนะครับแล้วถ้าไปเปรียบเทียบกับแก๊สท้องตลาดเรา300กว่าบาทนะครับแล้วก็ไปอีกฐานนึงคือทำฝายแฝกฝายชะลอน้ำนี่คือหลังจากที่นี่เนี่ยเข้าไปประกวดของการจัดการมหาน้ำก็ชนะเลิศระดับประเทศนะครับได้ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนสุดานะครับตอนนี้ถ้วยรางวัลเนี่ยประดิษฐานอยู่ที่องค์การมหาชนตำบลบ้านตุ่นนะครับแต่ที่นี่ก็ได้น้อมนำเอาปัจจัยเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมาทำฝายแฝกฝายชะลอน้ำนะครับแล้วก็หลังจากที่เราทำฝายแฝกฝายชะลอน้ำแล้วในหมู่บ้านก็น้ำก็จะไม่แห้งนะบ่อน้ำก็จะไม่แห้งและตรงนั้นเนี่ยเป็นแหล่งพ่อพันธุ์น้ำจะมีกุ้งหอยปูปลาแล้วครับแล้วก็มีสาหร่ายขึ้นด้วยนะครับครับเราไปอีกฐานนึงคือการเพาะเลี้ยงด้วงกวางนะครับคือตอนนี้เนี่ยด้วงกวางนักสู้แห่งขุนเขานะครับก็ถ้าเราไม่อนุรักษ์ไว้ไม่เพาะไว้นะครับแมลงกวางเนี่ยแมลงปีกแข็งเนี่ยก็จะหายนะครับเลยที่นี่เรามีการอนุรักษ์แล้วก็มีการฐานการเรียนรู้นะครับมาเยี่ยมชมได้เลยนะครับที่ในหมู่บ้านบัวหมู่ที่4หรือว่าบ้านดอกบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองจังหวัดพะเยานะครับครับศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านต้นแบบบ้านบัวแห่งนี้นะครับก็จะเป็นสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของสำหรับหมู่บ้านอื่นๆนะครับหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านนำร่องให้กับหมู่บ้านอื่นๆของอำเภอเมืองตลอดจนถึงอำเภออื่นๆด้วยนะครับที่จะเป็นตัวอย่างที่ดียิ่งที่จะให้พี่น้องประชาชนเราได้มาศึกษาโครงการเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับก็เป็นสิ่งที่น่าชมเชยแล้วก็น่าชื่นชมกับความเข้มแข็งของคณะกรรมการหมู่บ้านบ้านบัวแห่งนี้เป็นอย่างยิ่งครับหมาเพ่แล้วครับเด็กๆหมู่บ้านบัวหมู่ที่4ตำบลบ้านตุ่นอำเภอเมืองพะเยาแห่งนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนพอเพียงตัวอย่างปี2552ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทานถือว่าเป็นหมู่บ้านตัวอย่างที่เป็นความภาคภูมิใจของอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาที่พี่น้องประชาชนในหมู่บ้านแห่งนี้ได้ดำเนินวิถีชีวิตบนพื้นฐานของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับวันนี้ก็การเปิดศูนย์เรียนรู้นะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแล้วก็หัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนนะครับที่มาในวันนี้นะครับไม่ว่าทางพัฒนาชุมชนจังหวัดพะเยาพัฒนาชุมชนอำเภอนะครับแล้วก็กศน.แล้วก็เกษตรประมงปศุสัตว์พัฒนาที่ดินชนรับประทานนะครับแล้วก็ทั้งอำเภอและจังหวัดทั้งนายอำเภอนะครับในวันนี้นะครับแล้วก็ทางองค์การมหาชนตำบลบ้านตุ่นแล้วก็จะมีกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สบต.ทุกท่านนะครับในวันนี้ตลอดถึงพ่อแม่พี่น้องนะครับบ้านดอกบัวทุกท่านนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานะครับเป็นอย่างสูงนะครับครับก็ขอขอบคุณครับ